ถึงเรื่องน่ายินดีของวงการละครกันบ้างดีกว่าค่ะกับผู้จัดอย่างพี่แอนทองประสมที่ละครสามีตีตรานั้นได้รับรางวัลในงานเทศกาลละครนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะขึ้นแทนเป็นนักรบแถวหน้าของวงการบันเทิงไปซะแล้วค่ะผู้จัดแอนทองประสมที่เดินเหินฟ้าไปรับรางวัลละครนานาชาติยอดเยี่ยมแห่งปีจากละครเรื่องสามีตีตราในงานเทศกาลละครนานาชาติ International Drama Festival in Tokyo 2015ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยผู้จัดคนสวยของเราเดินทางไปก่อนและผู้กำกับคู่บุญพี่แอลอัมไพพรเตรียมบินไปสมทบเพื่อไปร่วมเวทีด้วยกันค่ะก็ดีใจนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปรับรางวัลกับเขานะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรบ้างก็แต่ดีใจที่ว่ามีพี่แอลเดินทางไปด้วยปีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแอนชวนน้องพลอยเชอร์มานมาด้วยแต่ว่าน้องพลอยติดงานก็เลยไม่ได้บินไปกับเราไม่เป็นไรเดี๋ยวแอนรับแทนดาราทุกๆคนทีมงานทุกๆคนค่ะแต่เห็นป้าแจ๋วก็ขู่เยอะว่าให้เตรียมตัวดีๆแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำเสนอแบบดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญงานของป้าแจ๋ววันนั้นมีเดินพรมแดงของแอนไม่ทางการขนาดนั้นปีนี้เปลี่ยนค่ะไม่ต้องเดินพรมแดงเพราะฉะนั้นแอนอาจจะไม่ได้แต่งตัวเป็นแบบอุตูอะไรใหญ่โตมากมายอะไรเงี้ยธรรมดาค่ะก็เอาแบบสุภาพเรียบร้อยส่วนของพี่แอลก็ไม่ค่อยเห่อก็ตัดชุดไปเดี๋ยวดูแล้วกันว่าเขาตัดอะไรของเขานะคะเขาก็ดูตื่นเต้นขอบคุณทุกคนมากขอบคุณแฟนๆช่อง3นะคะถ้าเราไม่ตบมือให้กันเองก่อนคนอื่นเขาก็คงไม่ได้ยินเสียงดังของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาได้ยินเขาก็หันมามองเราแล้วเขาก็ยอมรับเราอะไรเงี้ยแอนก็ดีใจมากก็ขอบคุณแฟนๆช่อง3ที่ติดตามละครด้วยขอปรบมือรัวๆให้กับผู้จัดคนสวยของเราอย่างพี่แอนทองผสมอีกสัก1ครั้งนะคะ